ในประเทศเกาหลีใต้เมื่อมีคนไข้เข้าโรงพยาบาลจะต้องใส่แถวข้อมือสีขาวไว้ที่ข้อมือข้างซ้ายซึ่งจะมีชื่อและข้อมูลของคนไข้อยู่และถ้าหากว่าคนไข้เสียชีวิตจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงแทนและในตำนานเมืองเกาหลีเล่าไว้ว่ามีนายแพทย์ผู้หนึ่งเพิ่งเสร็จจากการผ่าตัดซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาตีสองพอดีซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนางพยาบาลทุกคนหรือหมอเนี่ยส่วนมากก็จะกลับบ้านไปหมดแล้วคุณหมอคนดังกล่าวกำลังรอลิฟต์เพื่อที่จะกลับบ้านและเมื่อลิฟต์มาถึงเขาก้าวเข้าไปแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านในเขาก็เลยทำการชวนคุยกับผู้หญิงคนนั้นเพราะอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนและเมื่อเขาเข้าไปในลิฟต์ลิฟต์ได้ไปจอดที่ชั้นใต้ดินและประตูลิฟต์ก็เปิดออกซึ่งหน้าประตูลิฟต์ในตอนนั้นมีชายชราผู้หนึ่งยืนอยู่และในขณะที่ชายชราคนดังกล่าวกำลังจะก้าวขาเข้ามาในลิฟต์นายแพทย์พระเอกของเราก็กดปุ่มปิดประตูอย่างแรงและกดลิฟต์ไปที่ชั้น5ทันทีผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างในลิฟต์กับคุณหมอก็สงสัยว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นเหรอคะคุณหมอตอบมาแค่ว่าเขาผ่าตัดมามากเห็นคนไข้เสียชีวิตมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อคนไข้เสียชีวิตก็จะใส่แถบสีแดงไว้ที่ข้อมือด้านซ้ายเสมอคุณก็เห็นเหมือนผมใช่ไหมว่าคุณปู่คนเมื่อกี้เนี้ยมีแถบสีแดงอยู่ที่ข้อมือซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าคนปู่คนนั้นคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วและหลังจากที่นายแพทย์พูดจบสิ่งที่ชวนขนลุกก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าหญิงคนนั้นค่อยๆยกมือข้างซ้ายของเธอขึ้นมาแล้วก็ถามกับคุณหมอว่าแถบสีแดงแบบนี้หรือเปล่าคะ